าจะเรียกเข้าไปคุยเรื่องสัญญามากกว่าส่วนตัวของยูเองเขามีเรียกคุยเกี่ยวกับเรื่องผลงานว่าจะทำอะไรให้อะไรเงี้ยในวางว่าอนาคตปีหน้าจะทำอะไรอย่างนี้บอกตรงๆว่าของยูไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะได้แต่แบบมีแต่งานละครเนี่ยแหละค่ะเรื่องอื่นไม่มีคุยเลยเหมือนทางช่องก็ยังมีแบบพูดเราเรื่องละครทางช่องเหมือนกับว่าให้เราให้การตัดสินใจเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกละครหรือว่าในเรื่องของการตัดสินใจที่จะรับเล่นบทไหนๆเพราะว่าด้วยการที่เราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ว่าเรื่องอื่นๆทางช่องไม่ได้คุยเลยมีแต่แบบต้องการอะไรหรืออยากได้อะไรก็บอกกันได้คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเรายังแบบยังอยู่ยังอยู่อ่ะสัญญาก็ยังอยู่ด้วยตอนนี้ยูเองได้ยินกระแสที่บอกว่าช่องเราแบบขาดวิกฤตเรื่องนักเอกและแสดงแต่ละคนจะผ่านยุ้ยว่าแอบได้ยินมาบ้างแต่ยุ้ยว่าตอนนี้พระเอกนางเอกที่ช่องอะเยอะมากเลยนะแต่ว่าก็จะเป็นน้องๆใหม่ๆบางคนก็อาจจะยังถ่ายทำแล้วผลงานยังไม่ออกอย่างปฏิทินช่องที่ถ่ายเนี่ยก็จะมีแบบพระเอกนางเอกใหม่หลายๆคนที่ได้ให้เห็นหน้ากันแล้วก็ผลงานก็น่าจะออกภายในปีหน้าเยอะเลยแต่เราแอบมีใจหายเพราะว่าอย่างรุ่นที่เป็นแบบรุ่นจบเราอาจจะแบบออกไปเยอะเลยใจหายไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากให้ช่องเราอบอุ่นแล้วก็มีรวมตัวกันอยู่เยอะๆเพื่อจะได้กันรวมพลังกันทำงานให้เข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยตัวเราไม่กลัวหรอกรุ่นใหม่จะมาเบียดแย่งงานเราแบบยูว่ามันเป็นไปตามวัฏจักรอย่างยูเองยูก็เป็นรุ่นพี่ถ้าได้เล่นเป็นนางเอกก็ควรจะเป็นนางเอกที่รุ่นโตกว่านางเอกรุ่นน้องก็ต้องมีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่หลากหลายให้ช่องเลือกโอเคใช่ไหมครับกับบทที่เป็นนางเอกที่โตกว่าต้องโอเคแหละด้วยตามอะไรที่แบบยุ้ยก็ผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วละครที่แบบนางเอกกันแก้วไล่บ้าบออะไรทุกทำมาหมดแล้วตอนนี้เราก็ต้องเลือกรับบทอะไรที่มันโตขึ้นแล้วก็เหมาะกับตัวเรามากที่สุดเป็นเพราะว่ากลัวมันโดนแบบสวนกระแสกับลูกที่แต่ละคนในช่องอะไรกันโดนพูดหรือเปล่าครับเอาลูกผู้ชายขึ้นมาแทนเลยอ๋อไม่มันต้องเป็นสเต็ปแหละผู้หญิงตลอดไปเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงก็อยู่มาเกือบทั้งปีแล้วตอนนี้ก็ต้องปรับผู้ชายขึ้นมาบ้างเดี๋ยวปีหน้าก็ต้องปรับอีกแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการโดนกดรูปแล้วทุกคนจะต้องไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยก็ยังทำงานอยู่กับช่องแน่นอนค่ะปีหน้าก็ยังมีผลงานให้ได้ชมแน่นอนแล้วกับพิธานเวลาเจอกันบ้างไหมครับมีเวลาเนี่ยเมื่อคืนก็ไปโชว์ตัวด้วยกันมายุ้ยยังไม่ได้นอนเลยไปกาฬสินธุ์แล้วก็ลงเวทีมาแล้วก็นั่งรถตู้ต่อมานี่เลยปีใหม่จะมีแผนกลับไปที่ไหนครับหรือว่าไปการปีใหม่ก็ถ้าไม่ทำงานจริงๆก็คงจะต้องอยู่ที่บ้านฟ้าเคียงตะวันเพราะว่าคนจะเยอะมากแสดงว่าตอนนี้ที่พักเต็มหมดแล้วที่พักยุ้ยยังไม่มีแต่ว่าร้านอาหารคนเต็มมากๆแทบจะทุกวันค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ดีค่ะ